เปเดรแฮตทริกไบรตันบุกถล่มเชฟฟิลด์ลิวรอบ5 FA คัพเอฟเวอร์ตันจอดป้ายชาวเปโดรซัดแฮตทริกพาไบรตันบุกเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 5-2 ผ่านเข้ารอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่เอฟเวอร์ตันพ่ายลูตันทาวจอดป้ายฟุตบอล FA คัพการแข่งขันฟุตบอล FA คัพอังกฤษฤดูกาล 2023-24 เมื่อวันที่27มกราคมเป็นการแข่งขันรอบที่4คู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันของทั้ง2ทีมจากพรีเมียร์ลีกดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดสนามบรามอลเลนรับการมาเยือนของนกนางนวลไบรตันเกมนี้เจ้าถิ่นวางโอลิเวอร์นอร์วูดคาเมรอนอาร์เชอร์และเบนเบเรตันดิอาสนำทัพด้านทีมเยือนมีปาสกาลกรอสชาวเปโดรและอีวานเฟอร์กูสันเป็นแกนหลักครึ่งแรกนาที14ไบรตันออกนำ 1-0 จากจังหวะที่ฟาคุนโดบัวนานอเตเต้เลี้ยงแหวกมาถึงหน้ากรอบเขตโทษของเจ้าถิ่นก่อนเจ้าตัวจะกดด้วยซ้ายจากระยะราว25ลาบอลพุ่งแรงหนีมืออีโวเกอร์บิดตุงตาข่ายแบบหมดสิทธิ์เซฟไบรตันฟาคุนโดบูออนานอตเซนเตอร์เซเลเบรตสกอริงฮิสไซส์เฟิร์สโกลออฟเดอะเกมดูริงเดอะอิงลิชเอฟเอคัพโฟร์ดบราวน์ซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแอนด์ไบรตันแอนด์โฮฟแอดบรามอลเลนอินเชฟฟิลด์อิงแลนด์แซตเทอร์เดย์ยาน27 2024มาตินริกเกตTAVAP นาที27ทีมยืนมาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่เจเดนโบเกิลไปเกี่ยวชาวเปโดรล้มในกรอบเขตโทษก่อนเป็นเปโดรลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดในนาที29หนีเป็น 2-0 ไบรตันสโตเอาเปโดรสกอร์ฮิสไซส์เซคันด์โกลออฟเดอะเกมฟรอมเดอะเพนัลตี้สปอตดูริงเดอะอิงลิชเอฟเอคัพโฟร์ดบราวน์ซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแอนด์ไบรตันแอนด์โฮฟแอดบรามอลเลนอินเชฟฟิลด์อิงแลนด์แซตเทอร์เดย์ยาน27 2024ริชาร์ดเซลเลอร์ TAVAP นาที44เชฟฟิลด์ไล่มาเป็น 1-2 จากจังหวะที่วินเลียมโอซูล่าหลุดกับดักล้ำหน้าเข้ามาที่ฝั่งขวาของกรอบเขตโทษทีมเยือนก่อนเจ้าตัวจะปาดเข้ากลางซึ่งบาร์ดเฟอร์บรูเกนล้มตัวปัดบอลออกมาทว่าเข้าทางปืนของกุสตาโวฮาเมอร์ตามมาซ้ำด้วยซ้ายไม่เหลือนาที45บวก8เจ้าถิ่นตีเสมอ 2-2 จากจังหวะทำจ่ายกันในกรอบเขตโทษของทีมเยือนไปมาก่อนเป็นเจเดนโบเกิลเปิดจากทางฝั่งขวาให้วินเลียมโอซูล่าได้หม่งโล่งๆเป็นประตูและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที50ไบรตันมาได้ลูกจุดโทษอีกครั้งจากจังหวะที่อีวานเฟอร์กูสันหม่งไปโดนมือของเจเดนโบเกิลที่กางออกมาแบบชัดเจนก่อนเป็นชาวเปโดรที่สังหารไม่พลาดอีกครั้งในนาที52ทีมยืนแซงนำ 3-2 นาที68ทีมยืนทิ้งห่าง 4-2 จากจังหวะที่ยานพอฟานเฮกเก้จ่ายบอลมาหน้ากรอบเขตโทษให้ชาวเปโดรจับบอล1จังหะก่อนกดด้วยขวาหนีมืออีโวเกอร์บิดพร้อมเป็นแฮตทริกของเขาในแมตช์นี้ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนสโตอัลเปโดรเซเลเบรตสกอริงฮิสไซส์เติร์ดโกลออฟเดอะเกมฟรอมเดอะเพนัลตี้สปอตดูริงเดอะอิงลิชเอฟเอคัพโฟร์ดบราวน์ซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแอนด์ไบรตันแอนด์โฮฟแอดบรามอลเลนอินเชฟฟิลด์อิงแลนด์ซัตเทอร์เดย์ยาน27 2024มาตินริกเกต TAVAP นาที90บวก7ไบรตันหนีเป็น 5-2 จากจังหวะที่แดนนี่เวลเบกกระชากหนียาเซอร์ลารูชีมาตั้งแต่บริเวณกลางสนามก่อนจะเข้ามาในกรอบเขตโทษและเจ้าตัวตัดสินในยิงมุมแคบซึ่งอีโวเกอร์บิดปัดไม่พ้นเป็นประตูหลังจากนั้นไม่มีฝ่ายใดทำอะไรกันเพิ่มได้จบเกมไบรตันบุกเอาชนะเชฟฟิลด์ 5-2 ผ่านเข้ารอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปซ็อกเกอร์ฟุตบอล FA คัพโฟร์ดบราวน์เอฟเวอร์ตันวีลูตันทาวน์กูดิสันพาร์ค
ลิเวอร์พูลบริเทนยานูอารี27 2024ลูตันโทนส์เกาลีวูตโรสกอร์เดเซคันโกพาสเอฟเวอร์ตันสโจอัลเวอร์จิเนียแอคชั่นอินเนตวีรอยเตอร์เจสันแคนดัฟขณะที่อีกคู่ซึ่งน่าสนใจซึ่งเป็นการพบกันของสองทีมจากพรีเมียร์ลีกเช่นกันท็อปฟี่สีน้ำเงินเอฟเอเวอร์ตันเปิดสนามกูดิสันพาร์คพ่ายต่อลูตันทาวน์ 1-2 เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของวิตาลีนิโคเลนโกนาที39และคอลลี่วูดโรนาที90+6ส่วนเจ้าถิ่นได้จากแจ็คแฮร์ริสันนาที55ส่วนคู่หัวค่ำเมดสโตนยูไนเต็ดทีมจากลีกดิวิชั่น6ของอังกฤษล้มยักษ์ด้วยการบุกชนะอิปสวิชทาวน์จากลีกแชมเปี้ยนชิพ 2-1 ผลการแข่งขันคู่อื่นๆลีดยูไนเต็ดแชมเปี้ยนชิพ 1-1 พลีมัตอากายแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์ซิตี้แชมเปี้ยนชิพ 3-0 เบอร์มิงแฮมซิตี้แชมเปี้ยนชิพอีกทีแข้งไทยขาดเกมรับที่มีมาตรฐานแต่ชูความเร็วและแข็งแกร่งไม่แพ้ญี่ปุ่นอีกมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยเห็นมานานว่าฟุตบอลไทยขาดวินัยเกมรับมาต่อเนื่องแต่ว่าความเร็วความแข็งแกร่งอาจไม่ด้อยกว่าญี่ปุ่นอีกหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เพิ่งพาทัพช้างศึกผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดเอเชียนคัพ2023ด้วยการไม่เสียประตูให้ทีมใดเลยในรอบแรกและจะพาทีมชาติไทยเข้าไปดวลกับอุซเบกิสถานวันที่30มกราคมเวลา 18:30 นก่อนหน้านี้นิตยสารซ็อกเกอร์คิงของญี่ปุ่นโดยทัตสึนารีฮอนดะผู้สื่อข่าวอาวุโสด้านบอลไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่เกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของทัพช้างศึกโดยซ็อกเกอร์คิงถามว่าจุดแข็งและจุดอ่อนรวมถึงที่ทีมชาติไทยต้องแก้ไขในทีมชุดปัจจุบันคืออะไรบ้างโดยกุนซือป้ายแดงทีมชาติไทยเผยว่าจุดแข็งของทีมชาติไทยตนมองว่ามีดีในเรื่องความเร็วและศักยภาพทางด้านร่างกายบางทีอาจจะเหนือกว่านักเตะญี่ปุ่นด้วยซ้ำส่วนที่เป็นจุดด้อยและต้องได้รับการแก้ไขคือความเข้าใจในเกมไม่ว่าจะการดวลคู่แข่งแบบตัวต่อตัวหรือการเล่นเป็นทีมตอนตนเองได้มาคุมสโมสรไทยลีกสมุทรปราการซิตี้ปี2019ได้ลองปรับตรงจุดนี้ปรากฏว่าทีมทำได้อย่างดีจึงนำมาใช้กับทีมชาติไทยซ็อกเกอร์คิงถามถึงการที่ทีมชาติไทยชนะ1แพ้1ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนแพ้จีน 1-2 ชนะสิงคโปร์ 3-1 โดยเฉพาะการแพ้จีน 1-2 ทั้งที่เป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าเป็นเพราะเกมรับของทีมชาติไทยมีปัญหาจริงหรือไม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าถูกต้องเลยถ้าได้ดูไทยลีกผมว่าทุกทีมยังขาดเกมรับที่ดีอย่างที่ผมได้พูดไปวิธีการเล่นแบบตัวต่อตัวนักเตะไทยยังไม่เข้าใจกันดีนักเช่นเวลาเล่นเกมรับตัวต่อตัวต้องทำอย่างไรและเวลาเล่นเกมรับเป็นทีมต้องจัดรูปแบบอย่างไหนในลีกของไทยมีหลายสโมสรที่ใช้นักเตะต่างชาติเป็นกองหน้าและเซ็นเตอร์แบ็กทำให้ในแง่ของทรัพยากรตัวเลือกกองหลังตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กผมรู้สึกว่าไม่มีกองหลังไทยเก่งๆขึ้นมาสำหรับเอเชียนคัพครั้งนี้เช่นกันตำแหน่งที่ยากที่สุดในการเลือกนักเตะเซ็นเตอร์แบ็กตอนที่ผมคุมทีมคาชิมาแอนเลอร์เคยมาแข่งกับสโมสรไทยผมรู้สึกว่าพวกเขาเล่นเกมรับละหลวงจนวันหนึ่งผมได้มาเป็นโค้ชครั้งแรกในประเทศไทยที่ทีมสมุทรปราการซิตี้รู้สึกเช่นนั้นอีกผมเลยตัดสินใจเน้นแก้ไขที่เกมรับของทีมก่อนเช่นเดียวกันเมื่อผมมาทำตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผมคิดว่าถ้าทีมชาติไทยต้องเล่นเกมรับได้แน่นมากยิ่งขึ้น
หากแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทีมชาติไทยจะสร้างผลการแข่งขันที่ดีและมั่นคงได้สืบศักดิ์ยืนยันกระบวนการสอบหักหัวคิวนักตะกร้อได้ข้อสรุปอังคารนี้สืบศักดิ์พันสืบหรือโจ้อดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยและผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อไทยเผยกระบวนการสอบสวนเงินอัดฉีดนักกีฬาตะกร้อจะได้บทสรุปวันที่30มกราคมนี้พันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบหรือสารวัตรโจ้รองผู้กำกับการจร.ส.น.วังทองหลางผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยโพสต์ข้อความพร้อมรูปประพาพบเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ทีมตะกร้อทีมชาติไทยหักหัวคิวเงินอัดฉีดนักตะกร้อในหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาจนสมาคมยุคใหม่ตั้งคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสารวัตรโจ้โพสต์ข้อความว่าสืบเนื่องจากเรื่องเงินอัดฉีดนักกีฬาตะกร้อที่เป็นกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมาสังคมกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยคำตอบและความชัดเจนหลายท่านสอบถามทางอินบ็อกซ์เข้ามามากมายเกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นที่ว่าผู้บริหารทีมได้นำเงินของนักกีฬาไปจริงหรือไม่ผมตามไปตอบแต่ละท่านไม่ไหวจริงๆครับต้องขออภัยผมขอตอบตรงนี้แบบนี้นะครับขณะนี้ทางสมาคมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกือบครบทุกคนและจะรอสรุปผลนำเสนอที่ประชุมกันในบ้านของตะกร้อในวันที่30มกราคม67นี้ครับในส่วนของกรรมาธิการปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขณะนี้ได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปหวังว่าทุกอย่างคงกระจ่างและมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องใครอุ้มใครคงต้องรับผิดชอบตัวเองเพียงแต่หลังจากที่มีการพูดคุยกันในบ้านแล้วหากไม่เคลียร์คงต้องชวนมาคุยนอกบ้านถึงเวลานั้นคงไม่ว่ากันนะครับขอขอบคุณที่ทุกท่านที่ส่งกำลังใจสนใจอยากทราบข้อเท็จจริงและติดตามเรื่องนี้นะครับ